โอ้สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการยืดเส้นนะคะทำไมต้องยืดเส้นเพราะว่ายืดเส้นเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนะคะเราจะมาเริ่มจากท่าแรกของการยืดนะคะก็คือการยืดคอก็เริ่มจากจับเอวแล้วก็เงยหน้าขึ้นลงนะคะแล้วท่าต่อไปก็หันข้าง2ท่านี้จะทํา 10-20 ครั้งต่อวันนะคะซึ่งเป็นการยืดคอต่อไปแล้วก็จะยืดในกล้ามเนื้อหมวดแขนแล้วก็หัวไหล่นะคะท่าแรกก็จะเอามือข้างหนึ่งไขว้แล้วอีกข้างหนึ่งเหน็บไว้แบบนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งท่าต่อไปก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อไตรเสพนะคะเอามืออันนี้ไว้ข้างหลังก็อีกข้างหนึ่งจับข้อศอกแล้วก็ดึงเพื่อยืดกล้ามเนื้อไตรเสพเปลี่ยนข้างต่อไปเราก็จะวนแขนนะคะเพื่อยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็หมุนกลับแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อหลังต่อไปเราก็จะยืดกล้ามเนื้อแขนข้างหลังนะคะแล้วก็ข้อมือยืดไปข้างหน้าก็เปลี่ยนข้างก็กดมือลงยืดข้อมือเหมือนกันต่อไปเราก็จะยืดกล้ามเนื้อส่วนขานะคะเริ่มแรกเราก็จะพับขาไปด้านหลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อด้านขาส่วนด้านหน้านะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะยกขามาด้านหน้ากอดไว้ที่หน้าอกนะคะทำให้ชิดมากที่สุดเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งหลังจากนั้นแยกขาออกไปด้านข้างนะคะย่อขาด้านหนึ่งลงเอาหัวก้มไปที่ปลายเท้าด้านนี้นะคะให้ไกลที่สุดเปลี่ยนข้างหลังจากนั้นก็แยกขาออกทั้งสองข้างนะคะขาตรงสองข้างก้มไปด้านหน้าให้ไกลที่สุดนะคะยืดขาแล้วก็เอียงไปด้านข้างอีกข้างหนึ่งต่อไปเราก็จะหันหน้าไปข้างหนึ่งนะคะแล้วอีกขาอีกข้างหนึ่งคว่ำอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วก็ก้มแตะไปด้านหน้าก็เปลี่ยนข้างนะคะแล้วก็ก้มหลังจากนั้นเราก็จะสองขาชิดไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็ก้มแตะไปให้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็นั่งคุกเข่านะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเอ็นไปด้านหลังนอนลงไปเลยก็ลุกขึ้นยืนนะคะต่อไปเราจะเตะเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อขาแล้วก็ยืดขาด้านหลังนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งต่อไปจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะท่าแรกเราก็จะทำสะพานโค้งนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทำไม่ได้เนี่ยก็เอนให้ได้มากที่สุดก่อนเอามือยกขึ้น
เอ็นไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดแล้วขึ้นถ้าขึ้นไม่ได้ก็ลงนอนก็ได้นะคะส่วนท่าต่อไปเราก็จะเริ่มจากนอนคว่ำดันตัวขึ้นให้ได้มากที่สุดมองข้างบนเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็พับตัวไปด้านหลังก้มตัวไปด้านหน้าวันนี้ก็จบแล้วค่ะกับการยืดเส้นร่างกายทั้งหมดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ